นี่ถ้าเหงานี่ผมต้องมาเหนื่อยขนาดนี้ก็ไม่ต้องคือไม่เกี่ยวกับว่าเหงาแล้วเลยต้องแบบทุ่มทำงานหรอกครับเหมือนกับว่าด้วยจังหวะแล้วก็คืออยากทำอยู่แล้วด้วยอยากทำตั้งนานแล้วแล้วก็คิดพล็อตมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนคือก็ทำอันนี้ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันนี้ครับมันก็อาจจะเป็นช่วงเดียวกับที่ก๊อฟได้เลิกกับแฟนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยปั่นงานจะได้แบบไม่เหงาหรือเปล่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าคิดว่าแบบมันสนุกแล้วก็กับรักที่จะทำตรงนี้อะไรเงี้ยครับทุกวันนี้ดูแลตัวเองครับแล้วก็มีพี่แจงนะครับพี่แจงผู้จัดการก็ไม่มีนะครับก็คือตอนนี้คือแบบมันไม่มีใครดูแลได้ดีเท่าดูแลตัวเองอ่ะเพราะว่ามันหลายอย่างแล้วก็รายละเอียดของงานมันเยอะอะไรเงี้ยบางครั้งแบบถ้าไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดจริงๆเราก็แบบไม่สามารถอธิบายได้หมดอะไรเงี้ยครับก็ไม่ปิดนะครับว่างๆก็เดินผ่านได้แวะเวียนได้ผมยังเด็กอยู่เลยนะพี่ผมยังรับบท25อยู่เลยนะครับคือตอนนี้ยังไม่ได้มองถึงขั้นแต่งงานอะไรเงี้ยครับก็คือไปเรื่อยๆคือถ้ามันเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นไปเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์ความรักมาค่อนข้างพอสมควรเราก็จะรู้ว่าในอนาคตมันไม่มีสิ่งที่แน่ที่นอนแน่นอนอยู่แล้วเงี้ยเราก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ทำใจว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่กับชีวิตจริงให้ได้อะไรเงี้ยครับจริงไม่จำเป็นต้องเป็นฝรั่งหรือเป็นลูกครึ่งก็ได้คือถ้าเป็นผู้หญิงน่ารักนิสัยดีใจเย็นอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีสเปคมากกว่านั้นเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันนะครับก็ตอนนี้ก็คงคุยแบบเป็นเพื่อนๆกันไปดูไปเรื่อยๆก่อนคงไม่ถึงขั้นแบบว่าต้องแบบจริงจังเลยทันทีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็1 อาทิตย์7 วันทำงานนะครับเดี๋ยวก็ไม่มีเวลาให้อะไรอย่างนี้